สิ่งนี้นะผมจะบอกให้ผมจะใช้รักษามนุษย์ทั่วทั้งโลกให้ดูทั้งโลกนะทั้งโลกใบนี้ด้วยนะดูสิ่งนี้เนี่ยจะนี้ไปไหนลุงหอกสยามเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลมันจะมาจากความเข้าใจเราต้องก้าวข้ามความเชื่อหรือตีความเชื่อให้แตกก้าวข้ามความไม่เชื่อหรือตีความไม่เชื่อให้แตกมนุษย์เรามันจะมาติดล็อกเชื่อกับไม่เชื่อชอบกับไม่ชอบติดล็อกเลยครับล็อกนี้เป็นล็อกของสัตว์โลกมันจะมาติดล็อกคำว่าดีกับคำว่าชั่วดีก็ติดล็อกชั่วก็ติดล็อกบาปก็ติดล็อกบุญก็ติดล็อกนรกก็ติดล็อกสวรรค์ก็ติดล็อกมันล็อกไปแต่คู่มันจึงมีลุงหมอเข้ามาอยู่เชื่อมประสานระหว่างซ้ายกับขวาหรือบวกกับลบให้แชร์ให้เนี่ยพอเวลาผมเฉือนก็คือพลังงานได้เฉือนเลยใช้คำว่าเฉือนเลยนะแชร์เรียบร้อยแล้วคุยไปทั้งหมดก็คือแชร์แต่เวลาปล่อยพลังปุ๊บมันเป็นเฉือนเลยครับขาดสะบั้นเลยคำว่าเฉือนผ่ากลางเลยล่ะพลังงานตรงนี้นะครับมันมาจากผมพูดเสมอว่าอยู่ตรงกลางของเหรียญ2ด้านนะครับอยู่ตรงกลางของเหรียญ2ด้านอยู่ตรงกลางของค่าบวกและค่าลบอยู่ตรงกลางของคำว่าดีคำว่าชั่วอยู่ตรงกลางคำว่าบาปกับบุญใช่ไหมอยู่ตรงกลางของ2สิ่งผมได้มาอยู่ตรงกลางระหว่างสติกับสมาธิผมได้มาจากตรงนั้นงั้นหมดสติหายไปมันก็เลยเป็นอันคอนเซียสไงความรู้สึกที่ว่าเนี่ยหายไปแล้วก็ได้ของใหม่ขึ้นมามันไม่ใช่แบบงัวลอกคาบนะครับไม่ใช่แบบนั้นของผมได้แบบเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วเปลี่ยนแบบขั้วโลกเลยครับผมได้แบบข้ามคืนนะที่ว่าสิ่งที่ผมมีอยู่ผมได้แบบข้ามคืนนะไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงผมได้สิ่งนี้มาบอกให้ทราบเลย1 2 3ไม่เกิน4ชั่วโมงแล้วผมได้สิ่งนี้มาตามหาสิ่งนี้อยู่2ปีกว่า3ปีก็แล้วกันเอามาใช้แต่ปี40ถึงนาทีนี้นำมาใช้ผ่านเสียงผ่านแสงผ่านความร้อนผ่านรู้ยิ่งผ่านแสงทั่วผ่านเสียงผ่านวิทยุในการพูดคุยเมื่อตอนต้นคือผ่านเสียงผมนั่นแหละครับท่านที่มึนหัวที่ว่านั่นคือผ่านเสียงนะครับกิริยาผ่านการพูดคุยมันก็ได้ในกรอบนั้นพออ้างอิงได้อยู่หรอกวันนี้ถือว่าดีมากเพราะว่าเรามีคีย์คือตัวอย่างนะครับมันเกิดขึ้นมาเองในบรรยากาศของเราเนี่ยครับถ้าใครคิดว่าพอแล้วก็ลืมตาก็เพียงพอก็ลืมตาถ้าใครคิดว่าพอแล้วก็หยุดก็ลืมตาถ้าใครคิดว่ายังไม่พอก็ต่อไปอีกไม่ว่าอะไรกันเอาเป็นความพอใจความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเราเนี่ยแหละคุณโยมเราคือใครเนี่ยมันขีดเส้นความพอดีให้ได้ชีวิตนี้เกินพอดียินดีรับเกินพอดีก็รับได้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปหวังเกินพอดีถ้าได้ก็ดีต้องคิดในกรอบพวกนี้มันถึงจะมีความสุขได้เราไม่ปฏิเสธการคำว่าเกินพอดีแต่เรามีเส้นตายเอ้ยพอแล้วโว้ยมีเส้นตายไว้ด้วยเส้นหยุดนี่เป็นต้นแล้วเราก็จะได้ในสิ่งที่เราจะได้ได้ความพอดีที่ตัวเราไหน
ว่าพอเนาะถ้าพอก็ลืมตาซะจบครับนี่คือเฟสที่1หรือว่าเวอร์ชันที่1ผมเรียกว่า direct face to face ท่านหันหน้าใส่ผมผมหน้าใส่หน้าใส่ท่านมันจะแอคชั่นมันจะเท่ากับรีแอคชั่นการที่บอกว่าพลังตรงนี้จริงๆมันเชื่อมต่อกันของท่านมีอยู่แล้วนะพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเนี่ยมันอยู่ในกับทุกสรรพสิ่งอยู่ในเม็ดทรายอยู่ในใบไม้อยู่ในน้ำอยู่ในอะไรต่างหมดอยู่ในระดับนิวเคลียสเห็นไหมมันอยู่ในส่วนเล็กของท่านใหญ่แต่เล็กมันมีอยู่แล้วโอเคนะให้เข้าใจมันมาเชื่อมกับตัวใหญ่ทั้งผมทั้งผมเป็นตัวมาสเตอร์ก็ได้คิดว่าเป็นมาสเตอร์หรือว่าเป็นเจเนเรเตอร์ก็ได้โอเคไหมขอให้คิดอย่างนั้นแล้วมันก็จะมีแต่ได้กับได้เห็นอาล่ะผมถามกลับทีนี้นะลืมตาซะห้ามอ้าปากให้อ้าผมคนเดียวก็พอผมอ้าปากผมมีเสียงด้วยเนาะถ้าหน้าปากท่านไม่มีเสียงนะใครจะพึ่งยกนะใครรู้สึกขันผมโบกมือหย่อยๆหย่อยๆเย็นๆนี่นะครับอาการกิริยาท่านรู้สึกส่วนใดของร่างกายเช่นใบหน้าใบหูฝ่ามือผิวกายฝ่าเท้าไปรู้ทั้งบอดี้อะไรก็ได้คำถามท่านใดที่รู้สึกกรุณายกขาหน้าขึ้นดูซิเฮ้ยมัน 100% หรือเนี่ยเฮ้ย 100% นะยกเต็มๆครับไม่ต้องห่วงจักรแร้ผมยังไม่ห่วงเลย 100% นะเนี่ยภาพถ่ายดูสิเป็นไงไม่ต้องไม่ลงโอ้ไม่ต้องครับแล้วอยู่ที่เราอันนี้เทคโนโลยีเราล้ำไปไกลแล้วครับเลิกโอเคเข้าใจไม่ต้องหันเขาโอเคนั่นสกัดซิมให้หน่อยเพราะว่าอยากจะได้ภาพอย่างนี้ออกมาเพราะว่ามันอยู่ในบรรยากาศเดียวกันท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับอย่าไปเชื่อคนที่อยู่หน้าจอนี่นะอย่าไปเชื่อเขาเพราะว่าท่านไม่ใช่เขาชัดไหมครับผมป้องกันคนเชื่อในระดับนี้เกรงว่าคนเหล่านั้นจะหลังมาหาผมถึงเนี่ยผมจะไม่มีที่อยู่ให้เขาใช่ไหมครับที่นี่มันก็รองรับได้อย่างเต็มที่มันก็180คนใช่ไหมครับเพราะพลังตรงนี้มันจะไปเรื่อยๆไม่มีจุดผมรับรองได้เลยครับเพราะมันเป็นของที่มันคงที่นี่คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่มากในส่วนตัวผมนะนี่แหละฮะใช้ในการรักษามนุษย์ผมเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ท่านเป็นมนุษย์ใช่ไหมครับมนุษย์มีทุกข์ทุกข์ที่เกิดจากความเจ็บความปวดความหิวความง่วงอย่าไปไกลไปกว่านี้ผมจะไม่พูดเรื่องของกิเลสตัณหาราคะฟังมาเยอะแล้วกิเลสมันคือหาอะไรกันไปรู้สุดท้ายแล้วก็ฟังกันมายึดติดกันมาภาษาติดแต่ภาษาแต่เวลามาใช้ความรู้สึกจริงๆเนี่ยไม่ได้สักทีหนึ่งผมถึงเน้นหนักมากความรู้สึกเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับโอเคนะนั่นคือผมเรียกว่าเวอร์ชันที่หนึ่งต่อไปอัปเกรดต่อไปหันหน้าเข้าจอเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะติดครับขออนุญาตคำที่สองเมื่อกี้นี่คือรู้สึกนะ 100% นะเมื่อกี้นะถ้าเป็นคนอยู่หมื่นคนแสนคนโอ้โหผมว่านะเพราะทุกคนมีสติหมดไม่ใช่สะกดจิตโบแน่ผมเป็นคนที่แอนตี้ต่อต้านมากนะสเก็ตผมเป็นคนที่ต่อต้านมากผมถือว่าเอาเปรียบคนที่มีสิ่งนี้ต้องให้ไม่ใช่บังคับให้ผู้คนเขาหลับไหลไม่ใช่เด็ดขาดสิ่งที่พระเจ้าห้ามเด็ดขาดนะครับเขาเรียกว่าอันที่หนึ่งเขาบอกว่าปาฏิหาริย์เพราะพระเจ้าห้ามสาวกแสดงปาฏิหาริย์เพราะมันเห็นผลทันตาแล้วเขาก็จะเชื่อทันทีพอเชื่อปุ๊บไม่ต้องคิดต่อแปลว่าโง่ทันใดเหมือนกันสรุปคือเชื่อง่ายโง่มากนั่นเองผมเป็นปั้นและเกินปั้นความเข้าใจปั้นจริงๆเท่าที่จะทำได้ในแต่ละครั้งในการเล่าให้ฟังไม่ว่าจะเป็นเฟซทุกวันทุกเย็นกับที่แห่งนี้
โอเคนะครับขอให้เข้าใจในเจตนา